ปู่มีภรรยาเขาเลยเขาซ้อนกันเดี๋ยวมันเช้าไปขึ้นศาลไปดีกว่าเราต้องย้อนเปลี่ยนเราตรงไหมนะครับก่อนเหตุที่หลักทรัพย์นะครับกระชากสร้อยซึ่งในขณะที่ก่อนเหตุนั้นอันนี้ก็ร้องให้คนช่วยนะครับก็พยายามติดตามก็เป็นเวลาเดียวกับสายตรวจสำนักดินแดงนะครับนะครับที่คือผู้กองดุสิตนะครับกับทางสายตรวจดินแดงซึ่งตรวจไปแล้วผ่านมาพอดีนะครับก็ช่วยกันสกัดจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับปรากฏว่าสืบสวนของสำนักดินแดงนะครับกองกำลังตำรวจพัฒนาลงไปควบคุมการปฏิบัติปรากฏว่าคนร้ายรายนี้ก่อเหตุมาแล้ว6ครั้งนะครับในพื้นที่สน.ตลาดพลูนะครับบุพารามนะครับสามเซนอีก2ครั้งบางซื่อเตาปูห้วยขวางนะครับทุกครั้งก็คือใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะมีผู้ร่วมก่อเหตุด้วยคุณนายขณะนี้เรากำลังสืบสวนนะครับว่าเป็นใครใครผลเท่าที่เคยก่อเหตุครับที่เอามาแถลงข่าววันนี้ก็คือต้องการอยากให้พี่น้องประชาชนทราบว่าใครเจอพฤติการคนร้ายลักษณะแบบนี้ผมได้สั่งการไปทุกสำนักที่เกี่ยวข้องขยายผลดำเนินการกับแหล่งรับซื้อสายตรวจเรานี่ก็ใช้ Police Mine นะนึกต่อหน้าที่ที่เจอแล้วก็รีบดำเนินการจับกุมก็นี่ครับอยากให้โชว์ให้เห็นชัดนะครับเรื่องหมวกเรื่องเสื้อนะครับที่แล้วก็รถนะครับที่ใช้นะครับถ้าเกิดมีผู้เสียหายรายใดที่ถูกคนร้ายนี่กระทำนะครับที่ใช้แบบนี้นะให้ไปติดต่อที่สน.ดินแดงได้นะครับครับใครที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายนะครับที่สวมหมวกกันน็อกลักษณะนี้เสื้อนี่แล้วก็รถตรงนี้นะครับให้ไปติดต่อที่สน.ดินแดงเพื่อดูตัวได้นะครับถ้าใครเจอก็ติดต่อได้ของเสียวก็น่าจะทำเท่าที่เราขยายผลเรามีแค่นี้นะแต่ว่าเชื่อว่าสามารถทำได้